จากสารพัด exception ที่เราได้เห็นมาเนี่ยนะครับเราพอจะเห็นได้ว่ามี exception บางอย่างเนี่ยนะครับเราไม่ควรจะไป try catch มันนะตัวอย่างเช่นถึงในกรณีนี้นะครับที่เคยนำเสนอในตอนต้นๆนะครับว่าเราเขียนเมธอดชื่อ sorted array นะครับแล้วเราก็รับ array รับขนาดของ array มาเพื่อที่จะสร้างแล้วก็เติมค่าเริ่มต้นให้เขาแต่เมธอดเนี้ยมีโอกาสผิดนะครับเมื่อขนาดที่ได้รับมานะครับคือ size เนี่ยเป็นจำนวนลบนะครับหรือไม่ก็มีขนาดใหญ่มากๆซึ่งเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยนะครับเป็นเหตุการณ์ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าโปรแกรมที่เขียนเนี่ยโปรแกรมที่มาเรียกใช้บริการ Sorted Array ตรงนี้เนี่ยนะครับน่าจะมีบั๊กนะเพราะว่าพารามิเตอร์ที่รับมาเนี่ยมันผิดปกติเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ย exception ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีนี้ซึ่งมี2แบบเนี่ยก็คือ negative array size exception เนี่ยนะครับในกรณีรับเป็นจำนวนลบเนี่ยครับกับout of memory exceptionout of memory error เนี่ยนะครับในกรณีที่ size มีขนาดใหญ่มากๆเนี่ยก็น่าจะเป็น exception ที่ผู้เรียก method sorted array เนี่ยนะครับไม่รู้ถ้า try catch แล้วจะไปทำอะไรนะฮะเขาควรจะตรวจสอบซะก่อนนะครับที่จะไปมากกว่าที่จะ try catch เขาควรจะตรวจสอบครับว่า size ที่เขาจะส่งมาเนี่ยนะครับควรจะเป็น size ที่ถูกต้องแทนที่จะไปเรียกแล้วมา try catch ว่ามันผิดดังนั้นเมธอดทำนองนี้เนี่ยนะครับมันมักจะสะท้อนถึงข้อผิดพลาดของผู้เรียกใช้บริการนะครับแล้วหรือไม่ก็เป็นบั๊กของโปรแกรมนะ exception เป็นตัวแจ้งครับว่าโปรแกรมมีปัญหาดังนั้นเนี่ยเพื่อให้นักเขียนโปรแกรมเนี่ยนะครับจะได้ไปแก้ไขซะจะได้ไปดีบั๊กนะครับหาว่าเอ้ยไอ้เจ้า exception เนี่ยมันมาจากไหนเนี่ยนะครับอ๋อเป็นเพราะว่าเราเผลอส่งตัว size ในขนาดติดลบซึ่งไม่ควรจะตรวจสอบก่อนที่จะส่งไปอะไรทำนองนี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามันมี exception อยู่หลายๆอย่างนะครับที่ไม่ควรจะไปจัดการในขณะที่ exception บางอย่างเนี่ยนะครับควรจัดการนะครับหรือในบางแง่เนี่ยครับต้องจัดการนะครับตัวอย่างเช่นอย่างในกรณีที่เราได้เคยเขียนโปรแกรมกันมานะครับอันนี้เปิดขนาดขอสร้างตัวอ่านนะครับแล้วก็รับชื่อแฟ้มมานะครับรับชื่อแฟ้มมานะครับแล้วก็เปิดแฟ้มนะแล้วก็วนเพื่อที่จะอ่านชื่อแฟ้มออกมาแสดงทางจอภาพเนี่ยนะครับนะอันนี้เราเห็นชัดๆเลยครับว่ากรณีถ้ามันผิดพลาดที่นี่นะครับเราควรจะจัดการผิดโทษทีครับผิดพลาดที่เนี่ยนะที่เปิดแฟ้มแล้วไม่เจอเนี่ยครับเราควรจะจัดการครับอย่างในกรณีนี้นะครับเราก็ควรจะแสดงให้ผู้ใช้ทราบนะครับแล้วก็มีลูปนะครับที่จะวนนะครับที่จะมีตัวแปรชื่อว่า success เท่ากับ false เนี่ยนะครับแล้วถ้าเปิดแฟ้มแล้ว success เป็นจริงก็แล้วไปแต่ถ้า success ยังเป็น test อยู่เมื่อมาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็วงวนดู while ตราบเท่าที่ยังไม่สำเร็จไม่สำเร็จนี่ก็คือเปิดแฟ้มไม่สำเร็จนะครับก็วนกลับขึ้นไปรับชื่อแฟ้มใหม่ทำให้สำเร็จก่อนแล้วค่อยออกลักษณะแบบนี้เนี่ยเป็นสิ่งปกติที่โปรแกรมควรจะจัดการนะครับเพราะว่าเราคาดหวังว่าแฟ้มอาจจะหาไม่เจอเป็นไปได้ในเมื่อถ้าเราคาดหวังไว้แบบนั้นเนี่ยเราควรจะจัดการไม่ให้โปรแกรมเลิกทำงานไปเพราะแบบนี้มันไม่ใช่ความผิดพลาดนะครับแฟ้มไม่อยู่เนี่ยไม่ใช่ความผิดพลาดของโปรแกรมไม่ใช่สิ่งที่เกิดจากบั๊กของโปรแกรมนะครับดังนั้นโปรแกรมควรจะมีความรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้ถ้าเรามาดูโครงเรามาดูลำดับชั้นของการรับทอดนะครับของสารพัดคลาสที่เป็นคลาสที่เป็น towable นะครับคือคลาสที่เราแทนสิ่งผิดปกติได้เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าส่วนสีม่วงที่เราเคยนำเสนอไปตรงนี้เนี่ยนะครับคือสภาพของ exception ที่แทนเหตุการณ์ซึ่งเราไปควบคุมมันไม่ได้อย่างเช่นแฟ้มหาแฟ้มไม่พบนะครับ network เสียอะไรทำนองนี้นะครับกับอีกส่วนหนึ่งคืออันนี้เป็น exception ที่เกิดขึ้นหรือว่าเป็น error ได้ด้วยซ้ำเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นจากระบบนะครับส่วนนี้เป็น exception ซึ่งมักจะสะท้อนถึงบั๊กของโปรแกรมเนี่ยนะครับด้วยลักษณะของ exception ที่พอจะแยกเป็น2ประเภทกรณีถ้าเราแบ่งแบบนี้จะแยกเป็น2ประเภทนะครับคือแบบที่ควรจะจัดการกับแบบที่ไม่ควรจัดการเพราะมันเป็นความผิดพลาดของโปรแกรมหรือความผิดพลาดของระบบเนี่ยนะครับ Java เนี่ยเลยเสนอครับให้ compiler ช่วยตรวจให้ด้วยนะครับว่า exception ที่เกิดการโยนเนี่ยนะครับ
ตัวโปรแกรมมีการจัดการหรือไม่ถ้าเป็นแบบสีม่วงเราเรียก exception แบบนี้เรียกว่า check exception นะครับก็คือ set exception ที่จะถูกตรวจโดย compiler กับ uncheck exception นะครับก็คือ check exception ซึ่ง compiler ไม่สนใจครับถ้าจะมีใครจะ cache หรือไม่ cache เขาก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ถ้าเป็น check exception แล้วก็ compiler จะตรวจครับว่าถ้า method ที่เราเรียกไปนะมันมีการโยนนะ exception แบบ check exception เนี่ยนะครับ method ที่เรียกเนี่ยต้อง cache นะถ้าไม่ cache ก็ต้องประกาศไว้ที่หัว method นะครับว่าจะโยนต่อนะฮะต้องประกาศครับว่าจะไม่รับผิดชอบหรือจะรับผิดชอบด้วยการ cacheแต่ถ้าเป็น uncheck เขาไม่สนใจนะครับ class compiler จะไม่สนใจที่จะตรวจนะครับก็ในที่นี้ก็สรุปอีกครั้งนะครับ check exception คือกลุ่มนี้ครับกลุ่มสีม่วงนะครับที่เหลือก็จะเป็นแบบ uncheck ในฐานะของผู้เขียน method ให้บริการนะครับผมเขียน method ให้บริการ method ผมอาจจะมีการโยน exceptionถ้าเมธอดนี้เนี่ยที่เราเขียนอยู่นะครับมีการโยน exception แบบ check ก็แสดงว่าเราคาดหวังใช่ไหมครับว่าผู้เรียกใช้บริการเราเนี่ยนะครับควรจะจัดการเพราะผมไม่รู้วิธีจัดการผมเลยโยน check exception แล้วก็หวังให้เขาจัดการนะครับเพราะมันเป็น exception ประเภทที่ควรจะจัดการอย่างเช่นเพราะฉะนั้นนะครับJava ก็บังคับนะครับให้เขียนประกาศไว้ที่หัวเมธอดครับว่าเมธอดที่เรากำลังเขียนอยู่เนี่ยนะครับมีการโยน check exception แบบไหนบ้างนะครับเราต้องประกาศที่หัวนะครับตัวอย่างเช่นผมมีคลาสชื่อ weather นะครับคลาสนี้ผมให้บริการเมธอดชื่ออ่านอุณหภูมินะครับ read temperature โดยรับ station id นะครับหมายเลขสถานีอากาศนะครับบอกมาบอกหมายเลขมานะครับแล้วเขาจะไปต่อเข้าอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็อ่านนะครับอ่านเว็บเพจมานะครับและทำนองนี้นะฮะต่อสัญญาณเข้ามานะครับซึ่งแน่นอนครับเนื่องจากมีการอ่านมีการต่อเข้ากับอุปกรณ์อะไรบางอย่างเนี่ยนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ภายนอกโปรแกรมซึ่งอุปกรณ์เหล่านั้นอาจจะทำงานไม่ได้อาจจะผิดพลาดอาจจะสายไฟไม่ดีอะไรทำนองนี้นะครับอาจชำรุดทำนองนี้นะครับเพราะฉะนั้นอาจมีข้อผิดพลาดเพราะฉะนั้นในโปรแกรมนี้เนี่ยก็จะมีการตรวจสอบอุ๊ยต่อกับสถานี station ID ไม่ได้เนี่ยนะครับก็จะมีการโยนความผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับโยนexception เกิดขึ้นนะครับว่าเกิด weather station exception นะแล้วก็ส่งสถานีหมายเลขสถานีไปด้วยเอาล่ะแสดงว่าเมธอดนี้มีการโยนสมมติผมกำหนดให้ weather station exception นี่เป็นแบบ check exception นะครับจะรู้ได้ไงเป็นแบบ check exception ก็ให้เขาเป็นลูกหลานของ check exception ด้วยกันนะครับแล้วเขาก็จะเป็นเองถ้าผมประกาศถ้าผมมีการโยน check exception นะครับแล้วในนี้ผมไม่คิดจะจัดการนะเพราะผมไม่รู้จะจัดการยังไงนะครับในเมื่ออุปกรณ์มันชำรุดก็ปล่อยให้ผู้เรียกใช้เนี่ยเป็นคนจัดการก็แล้วกันเมธอดนี้ต้องประกาศที่หัวเมธอดครับว่าจะ throws weather station exception นะครับต้องมีการเขียนไว้นะครับที่หัวเมธอดถ้าในเมธอดเรามีการ throw check exception แต่ถ้าเมธอดเรามีการโยนนะครับแต่ไม่ได้โยนแบบ check นะครับโยนแบบ uncheck อันนี้ไม่เป็นไรครับไม่ต้องไปประกาศหรือที่จะประกาศก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะฮะแต่ไม่ประกาศก็ไม่ว่ากันคำว่าไม่ว่านี่หมายถึง compiler นะครับ compiler จะไม่ตรวจครับแต่ถ้าในมุมมองของผู้เรียกใช้บริการจากเมธอดที่จะอาจเกิด exception ได้นะครับในฐานะผู้เรียกนะครับผู้เรียกใช้ method ถ้าเขาไปเรียกใช้ method ที่มีการโยน check exception เขาต้อง catch หรือไม่ก็ประกาศไปที่หัว method ต่อครับว่าเขาไม่ catch จะขอโยนนะครับอย่างเช่นตัวอย่างอันนี้เป็น method ที่รับarray นะครับของสถานีอากาศนะเป็นหมายเลขนะครับเป็น int นะครับรับมานะครับแล้วเขาจะไปเรียก method read temperature เมื่อกี้เนี่ยครับที่เราเขียนนะครับแล้วก็ส่งไปให้อ่าน
อุณหภูมิมาก็ผลรวมอุณหภูมินะครับเพื่อหาค่าเฉลี่ยนะฮะก็มีตัวนับ k เท่ากับ0นะครับอ่านได้ทีนึงก็เพิ่มขึ้นอ่านได้ทีนึงก็เพิ่มขึ้นนะครับแล้วในสุดก็หารแล้วก็คืนกลับไปนะฮะแต่แน่นอนครับการเรียก read temperature method read temperature ประกาศไว้ที่หัวครับว่าจะโยน check exception แบบ weather station exception จึงเป็นหน้าที่ของ method นี้มีทางเลือกอยู่2ทาง1ประกาศที่หัวครับว่าตัวเองจะโยนต่อถ้าเกิดแต่ผู้เขียนmethodนี้บอกว่าไม่ผมไม่โยนต่อถ้าสถานีอากาศอันไหนนะครับอ่านอุณหภูมิไม่ได้ผมก็ข้ามไปไม่ต้องไปสนใจนะครับถ้าเกิดผมคิดอย่างนี้นะครับนะแต่วิธีจัดการในที่นี้ก็คือไม่สนใจนะครับไม่เป็นไรไม่ว่ากันเราก็ไม่มานับรวมในการหาอุณหภูมิเฉลี่ยนะครับก็ครอบด้วย try catch นะก็ต้อง catch weather station exception นะครับแล้วภายใน catch ก็ไม่ต้องทำอะไรครับนะเพราะว่าเราไม่คิดจะนำมารวมในการพิจารณาเพียงแต่ว่าเราจะบันทึกลงไปเท่านั้นเองผมก็จะปริ้นไลน์ลงไปในใช้บริการปริ้นไลน์ลงไปอะไรบางอย่างนะครับที่จะบันทึกเอาไว้นะครับว่าเออเนี่ยหมายเลขนี้นะมันใช้ไม่ได้นะครับแล้วผู้บริหารระบบก็จะรู้เองนะครับแล้วก็ไปตรวจสอบอีกทีครับว่าเอ๊ะสถานีอวกาศนี้ทำไมเอ๊ะสถานีอากาศนี้นะครับทำไมถึงได้เสียบ่อยอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่คนเขียน average temperature คิดจะจัดการก็ try catch ถ้าไม่คิดจะจัดการนะครับก็ประกาศไว้ที่หัวmethodครับว่าจะโยนต่อแต่ในกรณีผู้เรียกใช้ method ที่ method นั้นจะโยนกลับมานะครับถ้าเขาโยน uncheck ไม่สนใจก็ได้ครับนะจะ try catch ไม่ try catch ก็ไม่ว่ากัน compiler ไม่สนใจที่จะตรวจสอบนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับเราไปเรียกใช้ method ไหนอย่างไรเนี่ยนะครับก็ดูด้วยครับว่าเขาโยน check exception มาหรือไม่นะครับถ้าโยนเราต้อง try catch หรือไม่ก็ประกาศบนหัว method ว่าจะโยนต่อไม่ต้องห่วงครับเขียนไปแล้วถ้าลืมเขียนนะครับกดคอมไพล์แล้วเนี่ยคอมไพเลอร์ก็จะตรวจสอบให้เองนะครับว่าเนี่ยเราลืมเขียนนะครับแล้วก็บังคับให้เราเขียนหรือไม่ก็ประกาศไว้นะครับว่าจะขอโยน